ข้าแอป True Money Wallet ไม่ได้เพราะว่าลืมรหัสพิน6ตัวให้เพื่อนๆใช้วิธีนี้ไปแก้ไขนะครับขั้นแรกนะครับเราเริ่มต้นจากการเข้าไปที่แอป True Money Wallet กันก่อนเนาะจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราใส่พินเนาะในเวลาที่เพื่อนๆนะครับใส่พินผิดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับไม่สามารถทำรายการได้รหัสพินของคุณไม่ถูกต้องกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้งถ้าขึ้นแบบนี้ให้เพื่อนๆกดตกลงเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับลืมพินตรงนี้นะครับให้กดไปเลยจากนั้นนะครับมันจะขึ้นในหน้าให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขพาสปอร์ตนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกตัวเลขของเพื่อนๆเข้าไปตรงช่องนี้เลยจากตัวอย่างเนาะผมใช้เป็นหมายเลขบัตรประชาชนก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ13หลักโอเคครับเมื่อกรอกครบแล้วนะครับให้มากดตั้งค่าพินตรงนี้เลยจากนั้นนะครับมันจะมีรหัส OTP ส่งไปที่เบอร์โทรที่ผูกกับบัญชี True Money Wallet ของเรานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็รอรหัส OTP เข้าสักครู่เนาะถ้าเกิดรหัส OTP ส่งมาแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับออกไปที่หน้าจอหลักจากนั้นนะครับเข้าไปที่กล่องข้อความ SMS นะครับและเข้าไปที่ข้อความที่ True Money ส่งมาเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะเจอรหัส OTP 6ตัวรหัส6ตัวนี้นะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆนะครับต้องนำรหัสที่เพื่อนๆได้ไปกรอกในแอป True Money Wallet เท่านั้นจากตัวอย่างน้องของผมได้เป็นรหัส277213นะครับก็ออกจากหน้านี้และเข้าไปที่ True Money Wallet จากนั้นนะครับให้มากดตรงช่องนี้และกรอกรหัส OTP ที่เราได้เข้าไปเลยของผมเป็น277213เมื่อกรอกรหัสครบแล้วนะครับให้เพื่อนๆมากดยืนยันรหัส OTP ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับทาง True Money Wallet ก็จะให้เราตั้งรหัสพินใหม่เพื่อนๆนะครับก็ใส่รหัสพินที่เพื่อนๆต้องการได้เลยโดยที่รหัสเก่านะครับถ้าเราลืมไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเราจะใช้รหัสใหม่ที่เพื่อนๆกรอกในหน้านี้แหละครับในการเข้าสู่ระบบบัญชี True Money Wallet ในครั้งต่อไปก็กรอกให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับมันก็จะให้เรายืนยันรหัสพินอีกครั้งถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสพินที่เพื่อนๆได้กำหนดไปในหน้าก่อนหน้านี้ให้รหัสมันตรงกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะโอเคถ้ายืนยันรหัสพินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแสดงสถานะว่าเปลี่ยนรหัสพินสำเร็จต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้รหัสพินใหม่ที่เพื่อนๆได้ตั้งค่าไปนะครับในการเข้าสู่ระบบบัญชี True Money Wallet ของเพื่อนๆได้เลยนะครับและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆมากดตรงนี้1ที่และป้อนรหัสพินใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี True Money Wallet นะครับก็เข้าไปเลยเข้ามาได้แล้วนะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่เพื่อนๆลืมรหัสพิน True Money Wallet เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ